กว่าจอห์นวิลเลียมจะกลายมาเป็นนักประพันธ์เพลงระดับโลกเขาต้องผ่านอะไรมาบ้างพอดคาสต์รีวิวกับรายการ Gen Z and Classical Music ในวันนี้นะคะเราชวนไปรู้จักกับจอห์นวิลเลียมค่ะพ่อมดแห่งเพลงประกอบนะคะซึ่งเขาได้แต่งเพลงประกอบภาพยนตร์เอาไว้หลายเรื่องเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็น Star Wars Harry Potter รวมไปถึง Jurassic Park ค่ะพูดถึงจอร์จก็คิดว่าทุกคนน่าจะรู้กันอยู่แล้วว่าพอจอร์จออกปุ๊บจอห์นวิลเลียมก็คว้า Academy Award อันที่2มาในมือแล้วก็ช่วงที่จอห์นวิลเลียมเขาเริ่มทำงานกับสตีเวนสปิลเบิร์กครับณช่วงแถวๆนั้นแหละช่วงปี2ปีที่เริ่มทำจอกับช่วงก่อนนั้นสปิลเบิร์กก็แนะนำจอห์นวิลเลียมให้รู้จักกับผู้กำกับอีกท่านหนึ่งที่เป็นเพื่อนของเขาซึ่งผู้กำกับท่านนั้นกำลังเนาะกำลังทำหนังซามูไรสายไฟแฟนตาซีเรื่องหนึ่งอยู่ซึ่งก็คือคุณที่ทำ Star Wars ของเรานั่นเองจอร์จลูคัสใช่แล้วก็ส่งต่อก็ถือว่าสปีลเบิร์กส่งต่อจอห์นวิลเลียมมาให้จอร์จลูคัสแล้วก็กำเนิดอีกธีมหนึ่งขึ้นมาก็คือ Star Wars เราไม่ได้ถือว่าอะไรกันเราคิดว่าจอห์นวิลเลียมเป็นแบบหนึ่งในคอมโพเซอร์ที่เก่งมากเรื่องการเล่นกับโมทีฟเรื่องการแบบใช้ธีมแอนด์วาริเอชั่นอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งเป็นแรงบันดาลใจและเขาเรียกเหมือนเป็นฟอร์มของการศึกษาทางด้านฟิล์มสกอร์ในยุคถัดมาที่แบบเป็นตัวอย่างที่ดีอะไรอย่างนี้ตัวเพลงเองครับก็สามารถเล่าเรื่องโดยที่บางทีอาจจะไม่ต้องเห็นภาพก็ได้เราสามารถฟังอย่างสมมุติเราสามารถฟังธีมแบบเลอาธีมเจ้าหญิงเลอาอะไรเงี้ยแล้วเราสามารถนึกออกเลยว่าเลอาคือใครช่วงชีวิตเขาเป็นยังไงบ้างในเนื้อเรื่องอะไรอย่างนี้เราสามารถได้ยินแบบฟอร์สทีมแล้วเราก็จะรู้สึกโฮปฟูลขึ้นมาเลยมีพลังแบบพลังจงสัมผัสกับข้าจงสัมผัสกับข้าขึ้นมาเลยฟอร์สทีมนี้ชอบมากน่าจะชอบที่สุดแล้วใน Star Wars ใช่ซึ่งความเก่งกาจของจอห์นวิลเลียมเนี่ยครับคือเหมือนเขาเอาทีมพวกเนี้ยที่เขาแบบเขียนขึ้นมาเนาะเขาเขียนเองขึ้นมาแล้วเขาก็เอาทีมพวกเนี้ยไปบิดจากสมมติโฮปฟูลสมมติทีมโฮปฟูลForce Team ที่อยู่กับลุคสกายวอล์กเกอร์เนาะที่แบบกำลังแบบมีความหวังเลยแบบว่าช่วงแบบคลายแม็กหรืออะไรเงี้ย Force Team ถูกชิปจากเพลงที่แบบมีความหวังแบบฟูลมากให้กลายเป็นแบบหดหู่อะไรงี้ก็มีเป็นดาร์กใช่ซึ่งแบบเป็นอะไรที่เขาค่อนข้างแบบเก่งมากติดตามรายการ Gen Z and Classical Music กับตอนจอห์นวิลเลียมพ่อมดแห่งเพลงประกอบได้นะคะที่เว็บไซต์ www.thaipbspodcast.com ค่ะหรือฟังผ่านแอปพลิเคชัน Thai PBS Podcast ได้นะคะทั้งระบบ iOS แล้วก็ระบบ Android และอีกหนึ่งช่องทางคือ YouTube Channel ของ Thai PBS Podcast เท่านั้นค่ะยังมีอีกหลายเรื่องราวให้ได้ติดตามกับ Podcast Review นะคะ